ท่ชมครับในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปดูบทสรุปของวงการ13มหมูป่าหลังจากที่สิบสมหมูป่ายัางเขยบย่อลปอยนแล้วรูปแบบท่านผู้ชมคกิดว่าปีเหตุการณ์รูปแบบที่เกิดขึ้นในบทสรุปในวันนี้วันนี้ก็มีว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้กับบทสรุปนี้ที่จะพาี่สุดบทสรุปนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครแก้นะครับติดตามทุกเรื่องราวจากเหตุการณ์นี้ได้เลยครับจากหมอดาวนะครับแล้วก็พิพตธนายได้เลยเพราะว่าวันนี้จะเป็นบทสรุปของทีม13หมูป่าอย่างต่อเน,นื่อง เพื่อท่านมใหติดตามประสบการณ์นะครับหมอดาวคุณทัศนัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายการพิเศษวันนี้ที่รอคอย13ชีวิตติดถ้ำหลวงกับทางไทยรัฐทีวีเพราะว่าเรากันก,ก็ติดกันมาตลอด15วันที่ผ่านมาให้ผู้ชมได้ติดตามกันต้องบอกว่าเรา ล้มผังเลยก็ว่าได้เพื่อให้ผู้ชมนั้นได้เกาะติดกับภารกิจนี้เป็นภารกิจประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกนั้นจับจ้องแล้วก็ให้ความสําคัญในการนําเสนอเป็นอย่างมากทีเดียวและ<ช>ทางททยืนยันนะคะว่าการเกาะติดสถานการณ์เนี่ยจะ เกาะติดให้คุณผู้ชมได้ดูคือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้18นาก24นาทีและเราจะเกาะติดไปจนจบภารกิจคำว่าจบภารกิจคือการนำทั้ง13คนออกมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายได้อย่างปลอดภัยและสำเร็จค่ะใช่ครับแล้วก็ส่งเข้าอ้อม อ้อมกอดอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ส่งกลับเข้าโรงเรียนให้เขานั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตอนนี้กับเรื่องของการปฏิบัติภารกิจคือการทางานของสื่อมวลชนนะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าก็บางทีไม่เข้าใจว่าทําไมต้องการพื้นที่ต้องเอาเส้นปิดมันมีอะไรปกปิดปิดบางอยู่หรือเปล่าและการทํางานมันค่อนข้างยากลําบากเหลือเกิน เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาในโซเชียลมีเดียนะคะก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทํางานของสื่อมวลชนก็มีหลายข้อเขาจําแนกออกมาหลายข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาพอันนี้ภาพสําคัญเลยในช่วงที่ฮอเนี่ยขึ้นบินมีโดเนี่ยบินตามนั่นสิอันนี้เป็นหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็มีเรื่องของการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆของบางสํานักข่าวและก็มีพื้นที่ของการทํางานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนอาจจะเป็นสื่อมวลชนจากต่างประเทศที่ไม่ได้รับการสัมประ สััมพนธ์ข่าวอย่างเต็มที่และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก็อาจจะไปกีดขวางการจราจรจนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกับสื่อไทยก็มีถูกต้องนะฮะเมื่อวานนี้หลายท่านคงจะเห็นในโซเชียลบ้างแล้วก็มีการแชร์คลิปแชร์ภาพกันไปนะครับล่าสุดเมื่อเวลา12บสนาฬิกานาทีที่ผ่านมานะครับศูนย์วิเนียการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวรดอุทยานถา้ำหลวงขุนน้ำนานนนจังหวัดเชียงรายนำโดยพลอากาศโทพักดีแสงชูโตแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมกันประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหามีมติออกมา นำต่อไปนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของการนําเสนอต่างๆมากมายใช่ะคะ<อ>่ะออโดยเฉพาะ,<น>ะเรื่องของการ f a เฟซบุ๊ l ลา e ก่อนหน้านี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าติดตามเพจของข่าวต่างๆอยู่นะคะเขาจะมีการไลฟ์สดในพื้นที่ของสื่อมวลชนคือตอนนี้ข้อแรกเลยที่ห้ามคือห้ามสื่อและบุคคลทั่วไปไลฟ์เฟซบ o ๊ก เด็ด <Dead> ขาดห้ามเลยห้ามเลยเป็นการแย่งสัญญาณร,รวมทั้งอาจจะไปรบกวนการทํางานด้วยนะคะคข้อที่2จัดทีมช่างภาพหคนบันทึกภาพให้กับทางศูนย์เองและก็ไม่อนุญาตให้เผยแพร่จนกว่าจะเสร็จภาร,รกิจอันนี้ทีม การจัดช่างภาพ5คนเนี่ยก็คือเป็นการจัดช่างภาพเพื่อเอาไปบันทึกภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่และค่อยเอาออกมาเพิ่เ็นเป็นตัวแ,แทนของสื่อเข้าไปเ,าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประชาสัมพันธ์เชียงรายเป็นคนถ่ายจากมือถือแล้วก็ส่งต่อออกมาให้กับสื่อมวลชนด้านนอกทีนี้ก็เลยเอาสื่อนี่แหละรวมกัน5คนไปถ่ายแล้วก็เอาคลิป เอาภาพเนี่ยออาไปให้กับสื่ออื่นต่อ,ตอ,ตอไปอ <นะ S 1> ส่วนจะมีการจัดเวนกันอย่างไรอันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดออกมานะคะคอาจจะไม่ใช่ทีมเดิมอาจจะเป็นการผัดเปลี่ยนแต่ละช่องเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นี้ส่วนข้อที่3เรื่องของการทําข่าวนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ในช่วงเย็นของวันนี้อนุญาตให้เฉพาะทีมสื่อที่ตามนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่อิทําข่าวนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ได้ใช่ครับส่วนบรรยากาศในพื้นที่ที่บริเวณอ,อ,ตอบตโป่งผาตอนนี้ ฟ้าครึมแล้วคุณผู้ชมและเริ่มมีฝนตกโปรยปลายลงมาแล้วนะครับอันนี้เป็นอุปรสรรคสาคัญนะฮะขณะเดียวกันภารกิจตาการนาตัวหมูป่าที่เหลือออกมาในวันนี้ยังคงเร่งทํางานกันทุกฝ่ายครับและที่ไม่ลืมคือต้องสูบน้ําออกจากถ้ำไม่มีหยุดยังคงทําอย่างต่อนเนื่องใช่ค่ะ,ะคส่วนความคืบหน้าล่าสุดเราก็พยายามติดตามทวิตเตอร์จากผู้สื่อข่าวของสํานักข่าวต่างๆนะคะมี1ข้อนะคะมี1ทวิตที่เขาทวิตออกมาช่วงเวลา13นาฬิกา17นาทีที่ผ่านมานี่เองเป็นภาพบอกว่าเป็นภาพ ของรถโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่ข้างรถเนี่ยติดหมายเลข5้าเดินทางเข้าไปในบริเวณถ้ำหลวงขุนน้านางนอนเขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นรถที่เข้าไปรับคนที่5คนที่6คนที่7หรือไม่หรือเข้าไปเตรียมความพร้อมอะไรนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตและเขาบอกว่าคือเห็นวิ่งไปตามกันเลยอ่ะสา่คบเพราะเมื่อวานเนี่ยออกมาแล้ว4คนไงนะก็เลย1นึ่อาเนี่ยไปแล้วเออเขาเอ๊ะทำไมติด5้า อาจจะมีการนาออกมาเพิ่มอีก3คนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสกเกตของสื่อแล้วก็มีการโพสต์ลงโซเชียลกันไปนะครับช,ช่วงนี้พาผู้ชมย้อนกลับไปดูภารกิจที่คนทั้งประเทศรวมทั้งคนทั่วโลกเขารอคอยเมื่อวานนี้ก็ยินดีกันกับภารกิจที่ประสบความสําเร็จสามารถนําตัวหมูป่าทั้ง4ี่คนออกมาได้นะครับหลายฝ่ายก็ยินดีนะครับกับด้านของผอบอเหตุการณ์นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาณดีที่สามารถนําออกมาได้แล้วเบื้องต้นใน4คนนี้ครับ นายนรงศักดิ์โอสถธนากรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นผบเหตุการณ์นะฮะไม่ได้สันส้นๆแบบนี้แต่ว่าชื่อเต็มก็คือผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวันอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายก็คือศูนย์สอรอแถลงข่าวดีเมื่อวานนะฮะก็เรื่องของการนําทั้ง13คนออกมากม็เริ่มต้นขึ้นตอน1ิบโมง และหากเป็นไปได้ก็จะเสร็จตอน3ามทุ่มแต่ที่เรานำเสนอไปก็คือว่ามันเสร็จก่อนนะฮะก็ออกมาคนแรกเนี่ยตอน5้าโมง50ชงเย็นนะครับปัจจัยที่พร้อมเมื่อวานท่านแถลงชัดเจนนะวันนี้พร้อมมันพร้อมหลายอย่างพร้อมทั้งเรื่องของสภาพอากาศเป็นใจฝนไม่ตกสภาพอากาศอ่าสภาพเรื่องของน้ําก็ดีลดลงมากกว่า30เซนถงหนึ่งถึงถงสามเนี่ยมันเดินได้แล้วเออทุกอย่างมันเอื้อหมดเลยะนะฮะก็เลยแบบอ่วมันไม่มีอะไรพร้อมมากกว่าวันนี้แลคือเมื่อวานใช่ค่ะ จิตใจของเจ้าที่พร้อมซักซ้อมมาดีจิตใจของเด็กพร้อมใจเกินร้อย<ฆ>ก็เลยพร้อมหมดเลยนักประดาน้ำช้ทั้งหมด18นายคัดสรรมาเป็นอย่างดีสุดยอดฝีมือเชี่ยวชาญเป็นการรวมดาราของนักดําน้ําของโลกเลยเป็นต่างชาติ13คน<ฆ>เป็นหน่วยซิลของเราเนี่ยหานายเป็น18แนายนะฮะก็ประกบเด็กหนึ่งคนมีนักประดาน้ำสอ <2 S 1> คน<ฆ>แล้วกบหัวท้ายถือออกซิเจนให้คนนึงอีกคนนึงก็ โยงเชือกนะแล้วก็พาน้องดำนับออกมาก็ใช้เวลาไปกับประมาณ12ชั่วโมงนะครับระยะทางก็1,500เมตรส่วนความพร้อมของทีมหมูป่าแน่นอนคุณผู้ชมถึงแม้เขาจะอยู่กันมานานอิดโรย้พ้้อมกันไปแต่ว่าเชื่อไหมคือพอไปถามเนี่ยพร้อมหรือเปล่าทุกคนบอกพร้อมอยากออก ดำน้ำก็ดำร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมครอบครัวเองก็รับทราบแล้วว่าจะปฏิบัติภารกิจนี้ครอบครัวก็พร้อมจิตใจเข้มแข็งมากสังคมก็พร้อมที่จะเอาใจช่วยเหลือสุดท้ายก็ตัดสินใจนําออกมาเมื่อวานนี้นะฮะ ส่วนทีมสนับสนุนเองก็มีการ,ราซ้อมมาแล้วหลายคนก็พร้อมเหมือนกันนะฮะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งนักข่าวเองก็ให้ความร่วมมือถูกเชิญออกมาก็ต้องออกมาแหละ <c oughs> คนข้าวขนขอออกมาเสร็จตอนเก้าโมงเช้าเมื่อวานนี้ให้เวลาสองชั่วโมงคือประกาศตอนเจ็ดโมงเช้าและให้ขนของให้เสร็จนะภายในเก้าโมงแป๊บเดียวก็เสร็จนะจคือทุกคนอยากอยากให้พื้นที่ให้เอาหมูป่าออกมาให้ครบทั้งสิบสามคนเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นการดีเดย์ไปแล้ว